สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเทคนิคการอัดคลิปสอน5แบบที่ผ่านมานะครับมีแบบไหนที่ถูกใจท่านบ้างแล้วครับถ้ายังไม่ถูกใจมาดูแบบที่6นะครับรับรองนะครับเหมาะสำหรับคุณครูที่ชอบแบบง่ายๆนะครับมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากแล้วก็สามารถทำได้กันทุกคนนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับมาดูขั้นตอนการทำแบบที่6กันครับขั้นแรกนะครับให้ทำการติดตั้งโปรแกรมครับในที่นี้ผมจะแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า FreeCam นะครับ Free ก็คือชื่อ FreeCam Free ซึ่งเป็นโปรแกรม Free นะครับเป็นโปรแกรมขนาดเล็กนะครับสามารถที่จะอัดหน้าจออัดคลิปสอนของเราได้ง่ายๆเลยนะครับถามว่าทำไมไม่ใช้ PowerPoint อัดไปเลยนะครับแนะนำเลยว่า PowerPoint ยังไม่มีตัวแก้ไขคลิปหรือว่าตัดแต่งตกแต่งนะครับตัดต่อคลิปนะฮะเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้จะเหมาะนะครับและก็ง่ายกว่า PowerPoint แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูและรับรองชอบนะครับรับรองชอบกันแน่นอนนะครับทีนี้เมื่อมีการดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเตรียมไฟล์สำหรับทำการสอนนะครับอาจจะนำรูปภาพเข้ามาหรือสร้างเป็นไฟล์ PDF หรือว่าทำเป็น PowerPoint นำเสนอขึ้นมานะครับเพื่อใช้ประกอบการอัดคลิปสอนของเรานะครับเมื่อเราเตรียมไฟล์เสร็จต่อไปนะครับเราก็ไปเตรียมไฟล์ Title นะครับซึ่งได้นำเสนอไปแล้วนะครับจากที่ผ่านมานะครับว่าวิธีการทำไตเติ้ลหรือว่าทำอินโทรนะครับก่อนที่จะไปอัดคลิปสอนทำยังไงนะครับผมก็จะเตรียมไว้แล้ว1ไฟล์นะครับเมื่อเราเตรียมไว้ครบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับว่ามีการทำอย่างไรนะครับผมจะเริ่มจากไปดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นเข้ามาที่ free นะครับพิมพ์คำว่า free ตรงนี้ครับ F R E E ครับวรรคCAM นะครับ FreeCam กด Enter ได้เลยครับจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่เว็บนี้เลยครับ FreeCam-Free-Screen-Recording-and-Video-Editing-Software นะครับ 100% free เห็นไหมครับเขาบอกเลยว่า 100% free แล้วก็คลิกเข้าไปที่เว็บนี้ครับนี่คือหน้าตาของเว็บ FreeCam นะครับจากนั้น Enter your email นะครับให้เรากรอกอีเมลของเราลงไปตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มดาวน์โหลดเลยครับรอสักครู่นะครับมาหน้านี้เสร็จปั๊บก็จะให้เราเลือกว่าจะเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับผมก็จะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับกดปุ่มเซฟครับเรียบร้อยนะครับแป๊บเดียวเองนะครับไฟล์เล็กๆนะครับเมื่อเราเซฟเสร็จก็ไปเปิดติดตั้งเลยครับเมื่อเปิดติดตั้งขึ้นมานะครับครั้งแรกนะครับคลิกไปที่รันก่อนครับจากนั้นติ๊กไปที่ I accept ครับแล้วก็กดปุ่ม install ได้เลยครับเรียบร้อยนะครับรวดเร็วทันใจนะครับไฟล์เล็กๆเองนะครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จนะครับ FreeCam 8 Setup Wizard Complete นะครับ Launch ตรงนี้นะครับหมายถึงเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยไหมให้เราเปิดเลยนะครับคลิกไปที่ Launch เลยนะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเตรียมการนะครับว่าเราจะเปิดไฟล์อัดคลิปสอนของเราด้วยสื่ออะไรนะครับในที่นี้ผมจะใช้ PowerPoint กันแล้วกันนะครับผมก็ไปเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับตัวอย่างไฟล์นี้นะครับผมได้เตรียมสไลด์ไว้แล้วนะครับว่าโอเคนะครับเรื่องที่จะอัดคลิปสอนเรื่องนี้คือหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีสไลด์เตรียมไว้แล้วนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ 4-5 สไลด์พอเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของสไลด์นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเตรียมนะครับโปรแกรม FreeCam ที่เราจะอัดคลิปครับวิธีการนะครับให้มาตรงนี้ครับ New Recording นะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกลงไปที่ New Recording ครับเพื่อจะทำการเริ่มบันทึกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มบันทึกนะครับให้เราตั้งค่านะครับหรือว่ากำหนดค่าเสียก่อนนะครับวิธีการนะครับมามองข้างล่างนะครับปุ่มสีแดงหมายถึงปุ่มเรคคอร์ดนะครับเมื่อเรากดปุ่มนี้แปลว่าเริ่มบันทึกนะครับสัญลักษณ์ไมโครโฟนนะครับแสดงให้เรารู้ว่านะครับตอนนี้ไมโครโฟนของเราใช้งานได้นะครับเวลาผมพูดเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีคลื่นนะครับวูบวาบวูบวาบแบบนี้นะครับแสดงว่าไมโครโฟนของเราทำงานนะครับ128.0.7.2.0คือขนาดพื้นที่เส้นประ area ตรงนี้นะครับที่มันกำลังเลือกหรือว่ากำหนดขนาดอยู่นะครับถ้าจะให้ดีก็คืออัดเต็มจอไปเลยนะครับวิธีการทำให้เต็มจอมาตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับคลิกลงไปแล้วก็มาเลือกเป็น full screen ตรงนี้ครับคลิกไปที่ full screen นะครับมันก็จะขยายเต็มจอเรียบร้อยนะครับเป็นการอัดเต็มจอของพื้นที่เลยนะครับ
เสร็จแล้วมาที่รูปเฟืองครับ setting ครับคลิกไปที่ setting เพื่อจะทำการตั้งค่านะครับ general ก็คือทั่วไป advanced ก็คือขั้นสูงนะครับในการตั้งค่าทั่วไปก็จะมีช็อตคัทนะครับก็คือคีย์ลัดเวลาเรากดแป้นพิมพ์นะครับ pause นะครับถ้าเรากด pause ก็คือกด F9 มันจะหยุดชั่วคราวนะครับ stop ก็คือการหยุดนะครับ ESC ก็คือการหยุดนะฮะ discard record ก็คือ F10 นะครับแล้วก็จะติ๊กไปที่ไมโครโฟนนะครับอันนี้ก็ผมใช้อยู่เป็นไมโครโฟน Samsung Go ใหม่นะครับมันจะมองเห็นไมโครโฟนในเครื่องของเรานะครับผมก็เลือกตามนี้เลยนะครับจากนั้นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มของไมโครโฟนนะครับและ Record System Sound นะครับจะบันทึกเสียงของระบบของคอมเราด้วยไหมตอนที่เราอัดคลิปนะครับในที่นี้ผมจะไม่เอานะครับผมก็จะเอาออกนะครับผมจะเอาเฉพาะเสียงไมโครโฟนอย่างเดียวนะครับจากนั้นคลิกไปที่แถบ Advanced ขั้นสูงอันนี้ผมติ๊กทุกอันเลยนะครับ Open New Window นะครับ Show System Tray นะครับ Mouse Indication ก็คือแสดงเมาส์เวลาเมาส์ที่มันเคลื่อนที่ไปแล้วมีวงกลมนะครับเป็นไฮไลท์ติดเมาส์ไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับ Enable Mouse Click Sound โอเคนะครับเมื่อตั้งค่าตามนี้เสร็จก็กดปุ่มโอเคครับทีนี้นะครับเมื่อเราจะเริ่มทำการอัดนะครับผมก็จะทำการเพิ่มสไลด์เข้าไปที่สไลด์แรกนะครับเป็นสไลด์คลิปอินโทรหรือว่าคลิปไทเทิลนะครับที่ได้ทำตามนะครับคลิปสอนที่ผ่านมานะครับผมก็จะคลิกลงไปตรงนี้นะครับกด Enter 1ครั้งเพื่อจะทำการแทรกสไลด์เข้ามานะครับเป็นสไลด์แรกไปที่เมนูเค้าโครงนะครับเลือกว่างเปล่าจากนั้นจะไปแทรกคลิปเข้ามาครับคลิกไปที่เมนูแทรกนะครับวิดีโอนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์นะครับจากนั้นผมก็ไปเลือกคลิปอินโทรนะครับที่เตรียมไว้แล้วก็แทรกเข้ามาแบบนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเตรียมแบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะให้สไลด์นี้เป็นสไลด์แรกนะครับและแต่ละสไลด์นะครับขณะที่เราอัดคลิปบรรยายนะครับเราจะเปลี่ยนสไลด์แบบไหนให้มาที่เมนูการเปลี่ยนนะครับในที่นี้ผมจะเอาแบบเลื่อนครับก็คือเฟดนะครับคลิกไปที่เลื่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กำหนดนำไปใช้ทั้งหมดนะครับคลิกลงไปคือทุกสไลด์เวลาเปลี่ยนจะเป็นแบบเฟดเลื่อนธรรมดาง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับเมื่อเรากำหนดการเปลี่ยนสไลด์เรียบร้อยนะครับและวิดีโอนี้จะให้เล่นยังไงนะครับผมจะให้มันเล่นอัตโนมัติเลยก็มาตรงนี้นะครับการเล่นนะครับมาตรงการเล่นแล้วก็มาตรงนี้ครับลำดับการคลิกให้เลือกเป็นอัตโนมัตินะครับหมายความว่าเมื่อเปิดสไลด์ขึ้นมาก็ให้คลิปนี้เล่นทันทีนะครับเมื่อเราเตรียมสไลด์แบบนี้เรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมอัดคลิปเลยทีนี้นะครับโดยเริ่มจากปุ่มนี้นะครับเริ่มจากปุ่มนี้พอเรากดสตาร์ทเสร็จนะครับเราก็มากดสไลด์โชว์นะครับแล้วก็เริ่มอัดนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำแล้วนะครับเริ่มจากการกดปุ่มอัดครับมันก็จะขึ้น3 2 1ครับจากนั้นนะครับผมก็จะมากดปุ่มสไลด์โชว์ครับตรงนี้ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปสอนครูอภิวัฒน์วงกันหานะครับในคลิปนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมเราไปชมคลิปกันเลยครับไปเลยนะครับเมื่อตรงนี้บอกว่าไปเลยนะครับผมก็จะทำการคลิกนะครับ1ครั้งเพื่อจะเริ่มเปลี่ยนสไลด์ครับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับหน่วยที่1 นะครับหน่วยรับข้อมูลนะครับหรือ input unit นะครับทำหน้าที่รับข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในความจำหลักของคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อมีคำสั่งให้ประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลนั่นเองนะครับหน่วยที่2เป็นอะไรนะครับหน่วยที่2ก็คือหน่วยประมวลผลกลางนะครับก็คือ central processing unit หรือเราเรียกชื่อย่อว่า CPU นะครับทำหน้าที่ประมวลผลนะครับให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับหน่วยที่3นะครับคือหน่วยความจำหลัก Main Memory นะครับทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในโปรแกรมต่างๆในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานนะครับถ้าเราปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไหร่นะครับข้อมูลนั้นก็จะสูญหายนะครับหน่วยที่4นะครับก็คือหน่วยแสดงผลหรือ Output Unit นะครับทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลนะครับและหน่วยสุดท้ายหน่วยที่5หน่วยความจำรองนะครับทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับแม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับโปรแกรมและข้อมูลก็จะไม่สูญหายนะครับสรุปแล้วนะครับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบที่สำคัญ5หน่วยคือหน่วยรับเข้าหน่วยประมวลผลกลางหน่วยความจำหลักหน่วยแสดงผลและหน่วยความจำรองเมื่อเรานะครับทำการอธิบายคลิปจนจบแล้วนะครับ
เราก็จะทำการสต็อปหรือหยุดการอัดนะครับหรือก่อนที่จะหยุดคุณครูอาจจะพูดทิ้งท้ายก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะให้นักเรียนได้รู้ว่าจะมีคลิปสอนอื่นๆอีกนะครับอันนี้จะพูดหรือไม่พูดก็ได้นะครับถ้าพูดคุณครูก็อาจจะพูดลักษณะนี้ครับก็จบแล้วนะครับนักเรียนสำหรับคลิปเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับส่วนคลิปหน้านะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับโปรดติดตามคลิปสอนของครูต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพอเราพูดนะครับทิ้งท้ายจบเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการสต็อปหรือว่าหยุดบันทึกนะครับในที่นี้ผมจะกดปุ่ม ESC ที่แป้นพิมพ์นะครับพอผมกดปุ่ม ESC ที่แป้นพิมพ์เป็นการหยุดบันทึกนะครับของ FreeCam แล้วนะครับแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับหน้าตาแบบนี้ประกอบไปด้วยด้านบนนะครับมีเมนูนะครับด้านล่างมีปุ่มเพลย์ทดสอบนะครับเนี่ยสามารถที่จะกดปุ่มเพลย์ทดสอบดูนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมากดปุ่มสไลด์โชว์ครับตรงนี้ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับอะไรที่ผมพูดในขณะที่ผมบันทึกนะครับมันก็จะติดคลิปมาหมดแล้วนะครับแต่ไม่ต้องกังวล นะครับเพราะว่าFreeCam มีเครื่องมือนี้ให้เราครับ Edit เห็นไหมครับเนี่ยถ้า New Record คือเริ่มอัดใหม่นะครับเอาใหม่นะครับคลิปนี้ไม่ยังไม่พอใจนะครับแต่ถ้าเรากดไปที่ Edit นะครับเราก็จะไปตัดบางอันที่เราไม่ต้องการออกนะครับผมจะทำการตัดต่อคลิปเลยนะครับคลิกไปที่ Edit ครับพอคลิกไปที่ Edit จะได้หน้าตานี้ขึ้นมานะครับผมจะขยายให้เต็มๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีแถบข้างล่างให้เราเห็นนะครับว่าคลิปของเรามีความยาวแค่ไหนอะไรยังไงแล้วก็มีเสียงพูดอะไรยังไงนะครับทีนี้นะครับผมจะลองเพลย์เสียงดูตรงนี้ครับจากนั้นนะครับผมก็จะมากดปุ่มสไลด์โชว์ครับตรงนี้ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนเห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่านะครับขณะที่หัวอ่านวิ่งผ่านตรงไหนนะครับมันก็จะเล่นตัวนั้นออกมานะครับทีนี้นะครับตัวนี้ผมพูดเสียงไปเฉยๆนะครับผมไม่ต้องการนะครับผมก็แค่เลื่อนหัวอ่านมาตรงนี้นะครับผมจะตัดออกนะครับพอเลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับมาเลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทำการตรงนี้นะครับให้ทำการเอาเคอร์เซอร์ที่เป็นตัว i ของเรานะครับกดไว้ตรงนี้นะครับกดเมาส์แช่ไว้ด้วยนะครับแล้วก็คลุมนะครับเหมือนเราลากคลุมแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นสีส้มๆขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นขึ้นมาดูข้างบนนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีนะครับเครื่องมือให้เราเลือกว่าจะทำอะไรนะครับอย่างเช่นนะครับจะ delete นะครับผมจะ delete ทิ้งนะครับกดปุ่ม deleteนะครับคลิปส่วนนี้หายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอผมเริ่มเล่นคลิปเริ่มต้นมันก็จะมีเสียงพูดของผมแล้วนะครับมีแต่สวัสดีครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวรันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปสอนของอภิวัฒน์ วงศ์กันหานะครับในคลิปนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมเราไปชมคลิปกันเลยครับไปเลยนะครับเมื่อตรงนี้บอกว่าไปเลยครับผมก็จะทำการคลิกนะครับ1ครั้งเพื่อจะเริ่มเปลี่ยนสไลด์ครับเห็นไหมครับตัวนี้คือผมอธิบายนะครับไม่ใช่เสียงที่จะต้องเอาไปให้นักเรียนฟังนะครับเพราะฉะนั้นทำไงครับตรงนี้ผมก็ทำการนะครับคลุมครับกดเมาส์แช่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากคลุมเสียงที่ผมต้องการตัดทิ้งครับแล้วก็มาที่ delete ครับโอเคนะครับ delete เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองฟังเสียงใหม่ครับจับหัวอ่านมาไว้แถวๆนี้ครับลองฟังใหม่ครับไปเลยครับไปเลยนะครับเมื่อมีคำว่านะครับอยู่นะครับมีคำว่านะครับอยู่เดี๋ยววิธีการนะครับขยายตรงนี้นิดนึงครับฝั่งขวามือนะครับข้างล่างเนี่ยแล้วขยายคลิปขึ้นมานะครับเพื่อจะง่ายนะครับเพื่อในการตัดต่อง่ายนะครับอย่างเงี้ยนะฮะผมจะตัดใหม่ครับ delete ครับเรียบร้อยนะครับฟังใหม่ครับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์โอเคนะครับตัวนี้ก็จะถูกแล้วนะครับผมก็จะพูดยาวมาจะถึงข้างหลังนะครับตรงนี้นะครับคุณครูอาจจะพูดลักษณะนี้ครับก็จบแล้วตรงไหนถึงตรงไหนนะตัวนี้หรือเปล่าหน่วยแสดงผลและหน่วยความจำรองเมื่อเรานะครับอันนี้เป็นคำอธิบายของผมเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ไม่ต้องการนะครับผมก็คลุมเลยครับผมจะตัดทิ้งเลยนะครับคลุมDelete ครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองเพลย์ดูครับความจำรองก็จบแล้วนะครับนักเรียนสำหรับคลิปเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับส่วนคลิปหน้านะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับโปรดติดตามคลิปสอนของครูต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ
พอถึงตัวนี้นะครับก็สวัสดีครับก็คือจบแล้วนะครับส่วนนี้ไม่เกี่ยวผมก็ลบทิ้งครับกดเมาส์แช่ไว้คลุมนะครับแล้วก็ดีลีทครับเรียบร้อยนะครับนอกจากเราจะตัดคลิปนะครับตรงไหนที่เราไม่ต้องการออกแบบนี้ได้แล้วนะครับมันเจ๋งแบบนี้เลยนะครับโปรแกรมนี้นะครับเสร็จแล้วยังทำสามารถเฟดอินเฟดเอาท์นะครับเฟดอินก็คือนะครับตอนที่ผมจะเริ่มสวัสดีครับนี่ครับผมก็จะคลุมนิดนึงนะครับแล้วก็มาที่คำว่าเฟดอินนะครับเฟดอินก็คือเสียงจะเบาแล้วก็ดังขึ้นนะครับแล้วผมก็จะมาลองรันทดสอบดูครับคลิกที่ว่างก่อนนะฮะเริ่มใหม่ครับนะฮะมันก็จะเริ่มจากเบามาหนักนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมาตรงนี้นะครับเฟดเอาท์นะครับเฟดเอาท์นะครับสังเกตว่ามันจะปลายแหลมลงนะครับก็คือพอมันจบแล้วนะครับคลิปเสียงมันก็จะเบาลงนะครับตอนสุดท้ายนะฮะเขาเรียกว่าเฟดเอาท์นะครับเฟดเสียงสวัสดีครับประมาณนี้นะฮะปึ๊บมีนิดนึงดีลิททิ้งครับโอเคนะครับเมื่อนะครับเราอัดแบบนี้บางคนอาจจะไปเจอปัญหานะครับอย่างเช่นเขาเรียกมันมีเสียงน้อยนะครับเสียงไม่ค่อยดีนะครับมีเสียงฮัมนะครับมันยังสามารถรีมูฟน้อยได้ด้วยนะครับเพื่อให้คลิปของเราเนี่ยเงียบนะครับมีเสียงเงียบนะครับไม่มีเสียงรบกวนนะฮะวิธีการก็ไม่ยากนะครับอย่างเช่นพอดีของผมมันไม่ค่อยมีน้อยนะลองทำแบบนี้ดูก็ได้นะครับผมจะลองดูว่ามันเป็นน้อยนะซึ่งว่านี่คือน้อยนะครับแล้วก็คลุมขึ้นมาไปที่คำว่า remove noise นะครับตรงนี้นะครับคลิกไปที่ remove noise เขาก็จะอธิบายนะครับว่าให้คุณเลือกพื้นที่วิธีการนะครับแบบนี้คล้ายๆว่าเลือกพื้นที่ที่คิดว่ามันเป็น noise จากนั้นนะครับให้กดปุ่ม remove noise ตัวนี้มันก็จะเลือกพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่ตรงไหนที่มันเจอคลื่นเป็น noise นะครับลักษณะเท่ากันกับที่เราเลือกเนี่ยนะครับมันจะลบออกมันจะลบเสียงนั้นออกเดี๋ยวผมจะลอง remove ดูนะครับ remove noiseเนี่ยมันจะคุมทั้งหมดให้เราเองนะครับแล้วก็ตัดเสียงเองนะครับทีนี้ผมก็จะลองฟังดูนะครับว่าหลังจากที่รีมูฟน้อยนะครับมันจะนิ่งขึ้นไหมนะครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปสอนคุณอภิวัฒน์วงการนะครับในคลิปนี้นะครับท่านเสียงอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าเสียงมันจะไหลนิดนึงนะครับเวลามันตัดเสียงน้อยนะเสียงมันจะไหลนิดมันจะไหลเขาเรียกว่ามันจะไหลนิดนึงนะมันจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราได้ไมค์ดีๆเสียงดีๆมันจะไม่มีน้อยเราก็ไม่ต้องมาตัดน้อยนะครับอันนี้ผมจะขอแคนเซิลนะครับก็คือคอนโทรลแซดนะครับที่ผมทำไปเมื่อกี้นะครับก็คือผมจะไม่ตัดนะครับเพราะว่าเสียงมันชัดอยู่แล้วนะครับตรงนี้เสียงชัดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันครับเนี่ยเห็นไหมครับเสียงมันชัดอยู่แล้วทีนี้เมื่อผมตัดคลิปได้ดังใจนะครับอันไหนที่ไม่เอาตัดออกเฟดเสียงอะไรเรียบร้อยก็แสดงว่าตอนนี้คลิปของเราพร้อมใช้งานได้แล้วแล้วก็เซฟไปใช้งานครับเนี่ยมันก็จะมีปุ่ม save and close นะครับนะ save and close นะครับเราก็บันทึกนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดขึ้น YouTube ได้เลยนะครับหรือเราจะเซฟเป็นวิดีโอไว้ก่อนนะฮะถ้าใครอยากอัปโหลดก็คลิกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนแค่การเซฟไว้ที่คอมของเราก่อนนะครับก็มาตรงนี้ครับนะแล้วก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับตรงนี้นะฮะเราก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับจะได้นามสกุล .wmv นะครับผมก็จะเอาไว้ที่วิดีโอก็แล้วกันนะครับวิดีโอนะครับแล้วก็สกรีนเรคคอร์ดนี้ตามนี้ได้เลยกดเซฟครับมันก็จะเริ่มเอ็กซ์พอร์ตให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังนะครับหรือว่าจะมาชมวิดีโอนะครับทั้งหมดนะครับหลังจากที่เราได้อัดได้ตัดต่อนะครับได้ตัดคลิปดูซิว่านะครับสามารถที่จะเป็นคลิปการสอนที่ดีได้ไหมนะครับแล้วข้อดีของโปรแกรมนี้อย่างที่บอกหรือวิธีการนี้อย่างที่ผมบอกตอนแรกก็คือนะครับถ้าเราอัดด้วย PowerPoint นะครับเราไม่สามารถที่จะมาตัดต่อแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้โปรแกรมนี้นะครับมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับช่วยเราได้เยอะเลยในการตัดต่อสิ่งที่ไม่ต้องการออกนะครับเขาเรียกว่าจบในโปรแกรมเดียวได้มาแล้วนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะมารันทดสอบดูนะครับหลังจากที่ตัดต่อเรียบร้อยครับแล้วก็จะใช้ Movie Maker นี่แหละทดสอบดูสวัสดีนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปสอนครูอภิวัฒน์วงการหานะครับในคลิปนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมเราไปชมคลิปกันเลยครับไปเลยหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับ
หน่วยที่1นะครับหน่วยรับข้อมูลนะครับหรือ input unit นะครับทําหน้าที่รับข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในความจําหลักของคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อมีคําสั่งให้ประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บตั้งการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับส่วนคลิปหน้านะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับโปรดติดตามคลิปสอนของครูต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับคุณครูก็ได้คลิปสอนมาแล้วนะครับแล้วค่อยเอาคลิปนี้ขึ้น YouTube หรือเอาไปแชร์นะครับก็โอเคนะครับสำหรับขั้นตอนทั้งหมดนะครับน่าจะทำให้คุณครูทุกท่านมีความมั่นใจนะครับในการอัดคลิปอย่างไรให้ง่ายแล้วก็ได้ผลงานออกมานะครับเป็นผลงานของตัวเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ